วัสดีครับผมบ่าวเหนือสาวอีสานพอกินพอเที่ยวเห็นสาวอีสานเสื้อแดงๆอยู่ภาษาบดีวีมันเนี่ยเลิกงานมาครับเนาะมาทำกับข้าวสาวอีสานทำอยู่เหรอวันนี้อยู่ร้านอาหารเป็นพนักงานล้างถ้วยมาห้องเป็นกุ๊กแม่ครัวนึ่งข้าวเหนียวครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะนึ่งข้าวเหนียวสาวอีสานเฮ็ดจังกินมื้อนี้น้ำพริกเต้าเจี้ยวจ้ะน้ำพริกเต้าเจี้ยวแต่วันนี้ทายวิธีการทำเป็นบ่เออทายวิธีการทำต่อจากนี้เลยเนาะผู้ใดอยากน้ำพริกผู้ใดอยากเมนูลดหุ่นแต่สาวอีสานกับเบ้าเหนือไม่ได้ลดหุ่นดอกง่ายง่ายให้กินน้ำพริกให้สิกินอะไรก็แม่นเดียวหนึ่งข้าวเหนียวก็อย่างนั้นสาวอีสานอ่ะต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้อุ้ยไอ้สาวอีสานเลยนี่น้องเลยเป็นไอ้แล้วก็ไอ้ยังนี่สาวอีสานอันนี้ปลาคอจ้ะหรือว่าปลาช่อนนะปลาช่อนปลาช่อนแม่ย่างมาที่ทรงไปชนีมาเชลเล่นะจ๊ะสาวอีสานไม่เชน้ำเอามาเซน้ำก่อนแล้วเขาก็เอามันนึ่งโอ้หนึ่งป่าคอพี่น้องเลยมือนี่นะแล้วก็ตำเดี๋ยวตำน้ำพริกตาแดงตำพริกเต้าเจี้ยวเอาตำพริกเต้าเจี้ยวแต่จะเออน้ำพริกตาแดงก็ได้ไปเออแต่คล้ายกันแต่เบอร์หนึ่งว่าเข่าๆกันมือนี้ต้มน้ำไม้กับนึ่งข้าวเหนียวไปเดี๋ยวมาดูวิธีไหลวิธีการทำให้สาวจันเนาะมาอะไรวัตถุดิบเดี๋ยวก็สาวจันตำพริกเหรอน้ำพริกเต้าเจี้ยวน้ำพริกเต้าเจี้ยวเนาะนี่ใส่เต้าเจียวแทนทัวนาวเพนทางภาคเหนือนะอ๋อที่จริงมันเหมือนเนี่ยก็สาวจันเหมือนกันพี่ตาแดงแม่นบอกคือกันละเนาะแต่นี่มันเขาจะเรียนพี่ตาแดงก็ครบสูตรเขาก็เลยครบสูตรหอมแดงกับบะหมี่ก็เลยเรียกว่าน้ำพริกเต้าเจี้ยวสูตรสาวอีสานในเกาหลีสาวจันเนาะนะครับวัตถุดิบก็มีง่ายๆแค่นี้ครับก็พี่เต้าเจี้ยวถ้าเป็นน้ำพริกตาแดงมันเขาก็อย่างเงาะทัวนาวเพนตัวนอเพนกับตัวนอเพนหรือว่าตัวเจียวเกาหลีทั้งหลายจ้ะเนี่ยเขาเอิ้นเทนจังเทนจังอืมแล้วก็กระเทียมข้าไปได้คือปลาแห้งเนาะสาวจันเนาะปลาแห้งเขาจะใส่ปลาหยังก็ได้จ้ะแต่บ้านเหนือสายอีสานอยู่เกาหลีใส่ปลาซิวน้อยเนี่ยจะปลาซิวน้อยนี่ครับถุงดังทีนะนี่คือมันไว้กินได้หนึ่งโดสเนาะสาวจันไม่หรอกซื้อมาแล้วเขาชอบเปิดถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้จ้ะตู้เย็นไว้ปิกแห้งผงชูรสน้ำปลาแล้วก็มีน้ำหน่อยนึงครับน้ำเปล่าน้ำครับมีแค่นี้นะครับวัตถุดิบนะมามาดูวิธีการทำของชาวซานเลยเนาะมาสาวซานทำแบบนี้ถ้าสำหรับคนยูนก็สาวซานยุโรปหรือพี่ประเทศไทยของกับประเทศไทยเออเอาแบบสะดวกนะแต่ถ้าผู้ใดบ่มีไมโครเวฟกับครัวเอาจ้ะครัวกระทะนี่นะแต่บ่าวเหนือสาวซานมีเวลาน้อยนิดเลิกงานมากจะดึกแล้วคิดอยากนี่จ้ะพี่บางคนเพิ่นก็สิว่าเอ้าคือบ่มีจานที่สำหรับใส่อบต่างหากกันนะก็ดีจานทันดีบ่สำหรับจานที่เพิ่นสำหรับข้าวตู้อบต่างหากมันมีอีกเยอะบางถึงสินะบ้างหน่อยใส่จานบ่มีจ้ะอันนี้ตามไมโครเวฟบนเลยเทเลยเทลงไปแล้วก็พุออกใส่จานคือเงาะนี่จ้ะจริงๆถ้าเอาไปก็ไปย่างหรือไปปิ้งหรือไปทอดในกระทะก็ยิ่งดีใส่จานเนาะทอดในกระครัวในกระทะก็ดีเอากะว่าให้มันกรอบนะจ้ะให้มันกรอบให้มันสุกแล้วไปประมาณอันดับแรกลิงไว้ก่อน2นาทีเอ้าแต่ฉันเอา2นาทีดิอันนี้ลิงไว้หลายอยู่อบปลาก่อนที่อบปลาตำกระเทียมผักก็ได้จ้ะเอาเอาอบปลาทิ้งไว้นั่นละกระเทียมนี่พูดถึงถ้าใครมีหอมแดงใส่หอมแดงนั้นก็ดี3ชั้นพุ่นนี่กันเสียบ มันดึกแล้วเนาะเหยียบ5ทุ่มแล้วบอกทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเยี่ยผ้าทุ่มแล้วหรือใส่ลงไปข้างแรกกระเทียมก่อนกระเทียมก่อนเลยเมนูนี้แซ่บดิแต่สารเฮ็ดแซ่บก็คือว่ามักไผ่มักมันเนาะอีสานมีบ่เบิ่งแน่บ่มีเลยอีสานมันมีทั่วนอกเพชรโอ้ไอ้ออกไอ้ออกมุมๆเลยสาวจันเด้ไอ้ออกบุ้นๆมันกรอบบ่มันกรอบแล้วเนาะหน่อยนึงไมโครเวฟมันร้อนอยู่แล้วพี่น้องเอาไปคั่วก็ดีหรือถ้าผู้ใดแบบเอาแบบง่ายๆแบบบนๆก็ใช้ไมโครเวฟผสมสารเป็นบ่ถ้าคั่วก็ได้จะเอาที่หอมสะดวกถ้าบ่มีไมโครเวฟก็ใส่กระทะคั่วตำกระเทียมแล้วก็พริกจ้ะก็พริกก็ไปอบคือกันกับเฮาอบปลาซิวละใส่หลายก็ผิดหลายแล้วก็ได้กินหลายมื้อพร้อมพอบ่พร้อมสารปลาเนี่ยเอาปลาใส่คุกด้วยสาวชันง่ายๆเลยสาวชันนิ้วเขาบอกเรียนตัวนะมื้อนี้หัวหน้าเฮ็ดข้าวห่อสะไดอยู่ด้านบ่กินนะอยากกินนะนี่ครับบ่ชิบหิงโอ้ขอโทษด้วยจ้ะชิบหิ
ินข้าวห้องกินยังกินนี่ละก็ไปซื้อว่าสักนี่จ้ะปลาซิวที่เขาอบแล้วนะใส่โคกเลยคือเขาบ่มีบ่แม่นปลาซิวก็สร้างเขาปลาแห้งปลาแห้งก็ได้ปลาแห้งอย่างไรทุกชนิดเลยที่อย่างก็บางคนเพิ่งก็หาปลาได้ในเกาหลีเพิ่งเฮ็ดปลาแห้งไว้กินสินะแม่นอยู่จะบางหนูใส่บางหนูใส่สามบ่มีจ้ะพริกแห้งนี่อบแป๊บเดียวพริกแห้งอบแป๊บเดียวมันเลี้ยวเลี้ยวครับพี่น้องมันไงไงง่องคนแบบวินี่ก่อนได้ชาวจานพิษดูได้บ่บ่เดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเชียวอบนี่ล่ะแล้วก็อบพริกต่อมันก็เหมือนพริกไปแอนไปจีบ้านเฮาเลยเหมือนพริกไปคั่วบ้านเฮาเลยนาทีเดียวอ๋อนาทีเดียวเขาก็ดูพร้อมนะครับพี่น้องเอ้ยจะไปฟังแต่เบาเหนือสายชานนะดูเอาเบิ้งมันพริกน้ำแจ่มดูเอาดูพริกมันแห้งมันไม่บ่โคกปลาอีกแซ่บได้เนาะหมูเนาะชาวจานเนาะแซ่บโอ้เหยียบไม่เลยชาวจานแม่นบอกแต่ชาวผู้ใดสะดวกปั้นกับปั้นก็ได้จ้ะแต่ชาวอีสานว่าตำมันได้กินเนื้อปลาแม่นอยู่เดี๋ยวเบิ่งพี่กับชาวจานเด้อคุณอ่ะควันออกไงๆแล้วพี่น้องโอ้ยสำลักเหมือนอู้หูหนูตำไปเรื่อยๆจ้ะไอ้เนื้อปลามันเด็ดจิ๋นหน่อยตึกของเบาเหนือชาชานี่มีอยู่สองห้องที่โคกพิกนะมีห้องก็เบาเหนือห้องไหนอีกบ่ลูกเป็นอย่างพูดถึงว่าถ้าผู้ใดมักกินน้ำมันอยู่น่ะที่เขาเสียวมาเห็นน้ำพริกก็นี่นะทอดเอาข้างดีมันชิบกรอบอ๋อมักกินน้ำมันอยู่นะสุกบ่ โอ้สำลักเจ้าจ๋าไอ้จังมงพริกรู้จริงโอ้โหพี่น้องเอ้ยนอนไปก็นอนพอละต้องใส่จานเนาะไอ้พวกมันสิบัวไอ้ถ้วยมันสิเฮียโอ้ยเดี๋ยววันก่อไอ้ก่อนตีน้องเลยขออนุญาตไปไอ้นี่กับอาจารย์เนาะเมื่อเม็ดไอ้ดำจะมักข้อควรระวังไงก็อาจารย์ปุ๊บพิกกันนะเปิดหน้าต่างเปิดประตูเนาะทางที่ดีนะถ้าเขาบ่เฝ้าบ่ดอกกระเดียเนี่ยคั่วเอามันยังสิบ่หมิ่นเป็นอบไมโครเวฟเด้แม่นอยู่เพราะว่าไมโครเวฟมันอยู่ห้องแบบที่บ่ทันได้แม่นห้องครัวแยกมันจะสำหรับคนอยู่เมืองนอกนะมีแก๊สปิกนิกพอเอาไปครัวหน้าต่างกันทีแม่นอยู่อันนี้เขาครัวอยู่ในห้องแล้วแบบเปิดหน้าต่างเนาะตำนี่จ้ะตำปลากับกระเทียมแรกแล้วใส่ลงไปตำต่อโอ้สำลักขนาดเลยเบาเหนียวแต่บ่พริกมันกรอบดีบ่ได้ตำดุงคือตำปลาหรอกจ้ะแต่ถ้าพูดถึงถ้าผู้ใดอยากให้เลี้ยวเร่งด่วนหิวเอาพริกป่นสำเร็จใส่เลยก็ได้โอ้พริกป่นคั่วน่ะเนาะพริกป่นคั่วน่ะจ้ะแต่มันสิบ่หอมถ้าตามพวกประชาชนกลับมาแล้วครับมาได้ยินโดนมาเห็นต้องโดนแล้วเนาะถ้านี้นะพวกคกมันเบาเท่านั้นเนาะพี่หลายคนก็บอกได้เป็นอย่างคือบ่ซื้อโคกหินของไทยไส้ร้านเอเชียมันมีเยอะแยะมันแม่นนี่เนาะบ่แม่นจังซั่นจังซี่ดอกจ้ะมันมีอันนี้อยู่แล้วมันจ้ะไปซื้อมันก็ 15,000 แต่อันนี้มัน 3,000 เด้อ3,000เนาะถึงอันนี้มันก็ต่ำได้อยู่จ้ะโอ้สำลักพริกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งใกล้ๆนี่จ้ะเบิ่งพี่มันต้องเบิ่งดอกสาวอีสานน่ะแล้วยังพี่มันอยากเห็นชาวจันนะนี่จ้ะตำให้มันเข้ากันกระเทียมปลาแห้งอบพริกอบพริกแห้งอบแล้วก็เต้าเจี้ยวจ้ะเนี่ยเต้าเจี้ยวถ้าเขาอยู่ไทยเขาก็ใส่เต้าเจี้ยวของไทยถ้าเขาบ่มีทั่วนอกแผ่นเหมือนภาคเหนือนะแต่สำหรับเขาอยู่เกาหลีก็ใส่ถั่วเน่าเป็นกระปุกนะจ๊ะมันจะมีเป็นกระปุกเป็นถุง
มของเกาหลีมีขายน้ำมันทั่วไปเขาเอิ้นเทียนจังนะจ๊ะใส่ไปเลยมากหลายก็ใส่หลายจ้ะมันจะออกมันๆเค็มๆต้องใส่น้ำปลาใช่ไหมแต่สาวอีสานที่เตือนอย่างนึงอย่าเป้าใส่น้ำปลาอย่าเป้าใส่เกลือจ้ะสำหรับเต้าเจี้ยวเพราะว่าของประเทศใดมันสิเค็มเค็มหน่อยนึงต่ำไปเลยจ้ะแต่จะเอาที่เห็นไปกินหลายมือก็ใส่ไปหลายๆก็ได้จ้ะแล้วเขาก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เป็นอยู่ว่าเป็นยังถ้ามันแห้งก็น้ำอุ่นก็ใส่น้ำอุ่นโอเคนี่เขาใส่ฉันเนาะแค่นี้ก็พอมันออกมันป่ามันทัวมันอย่างไรก็ตามทานไปก่อนมันหอมจัดผงชูรสจ้ะยายนัวมากลายกับไส้ลายจ้ะแต่ก็แนบดิแนบเส้นโคกเลยเขาใส่จ้ะน้ำใช้ในโคกเลยใช่ป่ะอืมหน่อยหนึ่งก่อนถ้ามีบักกอกอยู่ก็เรื่องก็ต้องบักกอกหรออันนี้เป็นบักกอกเนี่ยพี่น้องขอโทษนะครับขนขึ้นมาหน้าห้องไออยู่ขนาดเลยโอ้ปัดอุ้งหูสารเนาะพี่น้องขอโทษก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วดิห้องข้างไอ้ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพี่เป็นเงินมาพี่ห้องข้างเหมือนไอ้นะสาวๆเนาะเพราะว่าเปิดดูรากาพอไปนะพี่น้องใช้น้ำในนู่นสาวๆอืมอ่ะถ้ามีบักกอกนะครับบักกอกที่เปิดว่าใส่ถั่มส้มน่ะบักกอกที่มันน้อยๆนะแต่มันมีแกนหลายๆนะครับเอามาใส่ยิงแซ่บพี่น้องจำบักกอกเป็ดไปเป็ดมาติมาได้ใช่ปุ้นโอ้ใช่ฮะโอ้พี่น้องนี่เสียงไอ้เบิ้งรสชาติเอาที่เฮามักจ้ะ
แค่มีกระเทียมพริกอบน้ำปลาผงชูรสน้ำเปล่าปลาแห้งเต้าเจี้ยวเท่านั้นจ้ะเรียบร้อยเลยชาวอีสานชิมใส่ทั่วได้จ้ะเพราะว่ากินบ่หมดมื้อเดียวได้เก็บใส่ตู้เย็นไว้อีกแม่นบ่คุกหอมปอมคุกฟังนี่จ้ะเอาไอ้คุยเข้าให้พี่เพิ่นเบิ่งดูแซ่บคือบ่ว่าบ่โอ้โหเข้าพี่น้อยสำหรับวันเป็นเรือโตนพ่อใหญ่ห้องข้างๆเป็นไอ้เนาะชาวอีสานเนาะคลิปนี้ก็ขอโทษใจห้องข้างๆเนาะจริงๆเขาอยู่ส่วนรวมเขาต้องเกรงใจคนทางๆห้องนั้นนี่จะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจพูดอีกหลายพูดเป็นไอ้โอไอ้สำหรับออกมาข้างนอกนะครับเปิดดูตาเขาไปเขาไปดูห้องนั่นเองหมดละขอโทษขอไรถ้าเขาใหญ่เป็นดูคลิปอยู่กับผมขอโทษกันด้วยเห็นน้ำคลิปแบบเมื่อกี้เราย่างมือเชี่ยวหาที่เรามาเหลียวหาห้องใดเลยกุยพี่น้องชิมดูก่อนมันโอ้โหพี่เป็นน้ำสุดยอดเลยสุดยอดเลยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เบอร์เนื้อสารในเด้อคลิปนี้อ้วกอากาศสะอาดขนาดเลยน้ำหมูกไหลพวกพี่หนูก็โอ้พี่แห้งหรือเปิดหน้าต่างดูโอ้จนสำลักเนาะกว่าจะได้จนจบแม่นบ่ห้องข้างออกมามุดเลยครับอยากมาเข้าประตูพี่เขาอยากลองน้ำก็ทำด้วยแม่ก็ได้กินเลยจะแค่มีเจ้าเจี้ยวของพี่ได้แล้วแต่มีข้อเตือนถ้าคุณอบพริกในไมโครเวฟกรุณาเปิดหน้าต่างเปิดประตูด้วยเนาะพอง่ายไมโครเวฟเปิดหน้าต่างเปิดอบก็ได้โอ้กดที่ต่างกดแชร์กดไลค์บ้านเหนือเลยเด้อเนาะหิวข้าวละที่ต่างกินนะกันกินเนาะสีสันอาจจะดูเหมือนซีบะแซ่บได้จ้ะแต่มันแซ่บเลยได้อร่อยมันคนที่มักกินกับผักกับหยังสิแม่นอยู่คนดีน้ำพริกเนี่ยจ้ะมันสิดีเฮาบ่ต้องไปซื้อน้ำพริกกับที่เพิ่นขายตามมาจ้ะแถวบ้านเฮาเพิ่นนี่ก็มีปั่นนิ้น1ปั่นนิ้นนั่นน่ะโอ้ยิ่งแซ่บยังน้ำพริกกับผักที่เป็นน้ำพริกนรกน้ำพริกหยังน่ะชาวอีสานกับบ้านเนี่ยบ่เคยซื้อกินเลยแม่นอยู่เฮ็ดแบบเฮาเฮ็ดกินซี่น่ะแซ่บกว่าเนาะเฮ็ดเลยครับตามคลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมน้ำพริกง่ายๆจ้ะผู้ใดอยากลองชิมลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขในทุกๆวันค่ะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า